้ครับก็เป็นเวทีบริเวณด้านหลังเวทีก็จะเห็นว่าเดินพี่กายเฉียดกันนะครับเฉียดกันแต่ไม่ได้มีการสนทนากันมีปรากฏภาพปรากฏคลิปว่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยนำโดยผู้ใหญ่บ้านเฟียร์แล้วก็ลูกน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูชินจังหรือว่าซีแกรมต่างๆเนี่ยต้องปีนกำแพงวัดเข้ามาทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวเบาๆบ้างพี่กายเรื่องดราม่าในวงการเรื่องนี้นี่คนน่าจะชอบมากเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการหมอลำตัวพ่อตัวแม่อย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพรวพาวแสงทองนะครับที่ล่าสุดเนี้ยมันมีคนไปอัดคลิปก็คือแคปคลิปนะจากเพจช่องทางของทางโตเกียวมิวสิกเขาหรือว่าแสงทองฟินแลนด์นี่แหละบริเวณด้านหลังเวทีซึ่งไองานนี้เนี่ยมันเป็นงานแรกหลังจากที่เกิดประเด็นการเลิกลาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพรวพาวแสงทองหลายคนก็เลยอยากเห็นนะครับว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่เนี่ยจะขึ้นเวทีคู่กันหรือไม่อะไรยังไงแต่ไอ้โมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์หลังเวทีนะครับที่โตเกียวมิวสิกเนี่ยเขามีการไลฟ์สดผ่านเพจในวินาทีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปถึงบริเวณเวทีแสงทองฟินแลนด์นะครับนี่คือพฤติกรรมของผู้ชายที่หมดใจหมดเลยหมดเยื่อใยกับผู้หญิงที่รักหมดจริงนะอะไรไงโอ้เจ้าตัวนี้หน้าตึงมากคือลองไปดูคลิปกันดีกว่านี่รับเชิญเวทีแสงทองฟินแลนด์นะครับเวทีแพรวแสงทองนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องครึ่งชั่วโมงมาจากประเทศปีศาจความท่านสีอายุ13ปีค่ะ13ปีพี่น้องรู้ไหมมันเป็นต้นที่เกิดนะครับ33น้องเอ้ยจะถือจะใช้พี่น้องข้าวซื้อค่ะพี่น้องผู้ดอกของนี่นะครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับก็เป็นเวทีบริเวณด้านหลังเวทีก็จะเห็นว่าเดินพี่กายเฉียดกันนะครับเฉียดกันแต่ไม่ได้มีการสนทนากันนึกถึงเพลงนี้นะน้องอามต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่ไม่แต่นี้ไม่มองตาอันนั้นเขามองตาเท่านั้นอันนี้คือเดินเฉียดแล้วก็ไม่ได้มีการสนทนาอะไรพูดคุยกันและพอเสร็จจากงานพี่กายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็กลับหรือว่าคุณบิ๊กเนี่ยก็กลับทันทีนะครับและมีอีกคลิปนึงคือก่อนจะเข้างานก่อนจะเข้ามาที่บริเวณด้านหลังเวทีเนี่ยคือหาทางเข้าไม่เจ อไม่รู้ว่าไอ้ท่าไหนกันนะจึงมีปรากฏภาพปรากฏคลิปว่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยนำโดยผู้ใหญ่บ้านเฟียร์แล้วก็ลูกน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูชินจังหรือว่าซีแกรมต่างๆเนี่ยต้องปีนกำแพงวัดเข้ามากันคนก็เลยด่ามากเฮ้ยอะไรกันทำไมถึงไม่เข้าไปดีชีวิตมันลำบากยากเข็ญอะไรขนาดนั้นปรากฏว่าเมื่อวานนี้พี่กายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเปิดใจกับสื่อนะเป็นวันที่เปิดตัวค่ายเพลงอย่างโตเกียวมิวสิกใช่มีการไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรกครับเมื่อวานนี้ครับmove on เป็นทางตรงแล้วนี่ครับขอโฟกัสแค่เรื่องงานและก็เรื่องอนาคตของลูกๆนะครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยอมรับบางช่วงนะครับว่าอดีตภรรยาอย่างแพรวพาวแสงทองเนี่ยมีการง้อบ้างก็คือตามง้อแต่วันนี้เลยคำว่าง้อมาแล้วครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเป็นเพื่อนกันดีที่สุดต่อให้กลับไปเนี่ยก็เหมือนมีแผลเป็นขอให้ใช้เวลาปรับตัวในส่วนนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมส่วนไอ้คลิปดราม่าที่เราเห็นกันไปคลิปเมื่อกี้บริเวณด้านหลังเวทีใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบดราม่านี้นะครับบอกว่าไอ้คนไปจับตามองเนี่ยว่าไม่มองหน้ากันเมินกันบริเวณหลังเวทีนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่ามันเป็นไปตามอารมณ์และความรู้สึกจะไปโกหกไม่ได้หรอกเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเนี่ยนะครับโอ้โหแบบหน้าเขาตึงจริงแล้วก็บ่นว่าไปก็ว่าไม่ไปก็บอกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่ส่วนไอ้คลิปปีนกำแพงวัดเข้างานนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็มันหาทางเข้าไม่เจอไม่ได้เรียกร้องความสงสารอะไรหรอกแค่นี้คนก็สงสารแทบจะทั้งประเทศแล้วทีนี้เนี่ยพี่กายถ้าเราไปสังเกตดูในโซเชียลของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไอ้เรื่องไอ้รูปภาพเก่าๆข้อความเก่าๆโมเมนต์ที่เคยอยู่กับอดีตภรรยาเนี่ยถูกลบหายไปหมดแล้วก็คือเริ่ม move on อะไรนะเป็นทางตรงแล้ว move on เป็นทางแต่มันมีบนเวทีเขาเนี่ยเขาก็พูดไว้อย่างตลกนะเขาบอกโสดแล้วจะสี่ใครก็ได้เป็นภาษาอีสานก็ต้องบอกว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักของเขานี่ก็เป็นข่าวที่แม่คนน่าจะชอบใช่คือเป็นประเด็นโซเชียลที่ต้องบอกว่ามันดูมันไม่ผ่อนคลายเนี่ยคนมันเศร้าอะเนาะมันแต่มันเป็นเรื่องที่แฟนคลับกันเนี่ยเขาก็ชื่นชอบทั้งคู่แหละคือเป็นแฟนคลับเยอะให้กำลังใจทั้งคู่นะครับให้อาจจะมีหวังที่กลับมาเป็นครอบครัวกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องปรับตัวแล้วก็โฟกัสเรื่องงานรวมไปถึงลูกๆนะครับที่ยังอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ต้องหาอนาคตกันไปครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นสืบต่อจากข่าวของเรานะพี่กายวันนี้ที่รวบรวมข่าวสารนะครับสำคัญของวันโดยเฉพาะเรื่องฝรั่งนะครับที่มีพฤติกรรมโหดนะครับที่เตะคนไทยด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับสืบต่อจากข่าวของเรามีทุกวันนะครับผู้ชมครับก็ติดตามข้อมูลประเด็นข่าวสารร้อนของสังคมกันได้ครับ